หลุบครับวันนี้ครับก็เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระแอม15ค่ำเดือน12ครับวันนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนาคือหลวงพ่อดร.พระอาจารย์วัชรินทร์นะครับปิยธรรมโมก็ขออาราธนาสู่ธรรมะแก้วนะครับครับพร้อมแล้วนะครับก็ขอนำเรียนทุกท่านเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาครับกราบพระพร้อมกันครับอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุมายังพันเตอิสรเนนะสหะอาถังคาสมนาคาตังอุปโภสถังยาจามะทุติยมปิมายังพันเตติสรเนนะสหะอาถังคาสมนาคาตังอุปโภสถังยาจามะตาทิยมปิมายังพันเตติสรเนนะสหะอาถังคัสสมนาคัตถังอุปโสถังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปีธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยามปีธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยามปีธัมมังสารนังคัจฉามิตาติยามปีธัมมังสารนังคัจฉามิตาติยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะฆามนังนิธิตังอามะพันติอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินานทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิศีล8รับก่อนอะพรามมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรามมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวร
รมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัจจาปมานตทานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัจจาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิศีล5วิรัติเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทันสนามาลาคันธาวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันธาวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอุจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอุจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิทุติยัมปิอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิตติยัมปิอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจะรติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิอิมานิอัตถาจาปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปันธาสาธุสีเลนะเนปุติงยันติตัสสมาสีลังวิสุทธายะอาหมะพันติพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัตัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติธาปรชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังอรัตนังกะโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะทานังธัมมะทานังชินาติสัพพะระสังธัมมะระโสชินาติติขอนอบน้อมแด่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้ใหญ่ธรรมทั้งหลายโดยพระองค์เองไม่มีผู้เปรียบปานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอาจารย์
พระภาวนาธรรมาภิรัตท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านอธิบดีสงฆ์แห่งสำนักวิปัสสนากรรมฐานแห่งที่สองจังหวัดเชียงใหม่วัดร่ำเปิงตะโพธารามแห่งนี้ด้วยความเคารพยิ่งขอสวัสดีมายังเพื่อนพระภิกษุน้องๆสามเณรขอเจริญพรมายังแม่ชีโยคีนักศีลนักบุญที่ได้เข้ามาร่วมฟังเทศฟังธรรมในวันธรรมสวนะการได้ฟังธรรมตามการย่อมเป็นอุดมมงคลยิ่งเนาะวันนี้อาตมาภาพก็ว่าจะนำเรื่องพระอภิธรรมมาแสดงเพราะว่าใกล้วันตักบาตรเทโวนี่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านตั้งให้เป็นวันอภิธรรมตักบาตรเทโวก็หมายความว่าพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ไปโปรดกับเทวดาและพรหมทั้งหลายรวมทั้งอดีตพุทธมารดาที่เคยเป็นพุทธมารดาของพระองค์ได้ไปปฏิสนธิเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่4ก็ร่วมมาฟังเทศฟังธรรมอภิธรรม7คัมภีร์ในพรรษาที่7พระองค์เสด็จสวรรค์ดาวดึงส์ตลอดพรรษากาลแต่ว่าเนื่องจากเราได้ฟังข่าวเรื่องราวต่างๆมากมายเนาะเรื่องน้ำท่วมแม่สายเชียงรายเรื่องเป็นดินไหวในไต้หวันในพายุถล่มไม่เคาเนี่ยแต่ถ้าเราดูข่าวเนี่ยมันวุ่นวายเมื่อวานก็ไฟไหม้รถบัสนักเรียนเสียชีวิตไปนักเรียนระดับอนุบาลก็มีประถมมัธยมก็มี20ศพคุณครูอีก3ศพแน่นอนแล้ว23ศพเห็นไฟไหม้รถบัสแล้วก็โอ้โห นึกถึงเด็กๆมันก็ยากที่จะวิ่งเอาตัวรอดออกมาได้ถามว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันก็มีขึ้นเห็นน้ำท่วมในพม่าเนี่ยข่าวก็บอกตายเป็นพันนะนับพันไม่ใช่น้อยๆหาคนช่วยก็ยากเพราะว่ารัฐบาลพม่าก็ยังแต่กระสานสั้นเต็นกันนะมีพวกคู่ชาติกันมากมายมันไม่เป็นเอกภาพอย่างกับประเทศไทยก็นายกก็ยังวิ่งไปช่วยทางโน้นทางนี้ได้ถามว่าเรื่องอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาตลอดไหมมาตลอดโควิดมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็ตายกันไปก็นับศพกันไม่รู้เท่าไหร่เนาะทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละพระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าก็ทรงตรัสว่าโลกเราก็เป็นอย่างนี้เนี่ยไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือไม่เราก็ป่วยเจ็บป่วยโรคมะเร็งโรคร้ายโรคต่างๆมากมายยังเด็กยังเล็กก็เสียชีวิตได้ผู้ใหญ่ก็เสียชีวิตได้คนเฒ่าคนแก่ก็เสียชีวิตได้ไม่ต้องถามว่าอายุเท่าไหร่จะตายหรือต้องรอให้แก่แล้วก็ตายพระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าว่าเราไม่สามารถประมาทแม้แต่ลมหายใจเข้าออกเพราะเราก็ไม่รู้เราจะดับจิตตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกพระองค์จึงทรงอยู่ที่อานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าว่าสั้นหรือยาว
บาหรือแรงทุกขณะของจิตทรงมีสติทุกขณะที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยว่าเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าเราดับจิตแบบมีสติเราก็จะได้มาสุขคติที่เรามานั่งกันอยู่วันนี้มาอย่างสุขคติมาด้วยสุขคตินะถ้ามาทุกขคติไม่มาถึงวันนี้แน่ร่มศาสดาพระสัมมาเจ้าทรงตรัสว่าเรามาเป็นมนุษย์ที่ไม่บ้าใบ้บอดหนวกไม่พิกลไม่พิการไม่ปัญญาอ่อนไม่เป็นโรคอย่างวันนี้เป็นผู้มีปัญญาเพราะว่ามาแบบสุขคติเป็นสุขที่ได้มาพวกเราก็รู้เอาไว้ด้วยอดีตการเรามาแบบสุขคติ ตั้งแต่วันไหนอ่ะตั้งแต่จิตเราปฏิสนธิสู่ครรภ์ของมารดาวันนั้นปฏิสนธิแปลว่าอุบัติขึ้นเมื่อเชื้อพ่อสู่รังไข่แม่ที่สุกแล้วก่อนที่เราจะดับจิตเรามีนิมิตว่าพ่อแม่ได้ไปรอรับอ้าวทำไมไปรอรับเราก็เพราะเป็นสายเลือดเดียวกับเราบอกให้มาอยู่ด้วยกันนะลูกเราก็ดีใจเพราะคุ้นเคยกับพ่อแม่คนนี้เขามารับให้ไปอยู่ด้วยจุติคือดับจิตก็สู่ครรภ์ของแม่ทันทีต้องพร้อมกันเชื่อพ่อสู่รังไข่แม่จิตของเราต้องปฏิสนธิอุบัติขึ้น3ประการนี้ต้องพร้อมกันนี่แหละคือความอุบัติขึ้นของเราเราดีใจสุขคติถึงได้มาถ้าเสียใจก็ไม่ได้มาไม่รู้จักก็ไม่ได้มานี่เราสนิทคิดเชื่อเพราะเป็นสายเลือดเดียวกันแล้วต่อไปนี้ล่ะต่อไปนี้เราจะจุติดับจิตแล้วปฏิสนธิไปไหนอ่ะนี่จึงเป็นปัญหาที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วม ทำบุญทำทานประพฤติในทางที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะได้ไปสุขติเพราะจิตของเราเนี่ยมันไม่เคยดับไม่เคยสูญสิ้นไปจากโลกนี้เลยนะมันมายาวนานตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้กี่ร้อยล้านชาติยังไม่รู้เลยเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยทิ้งร่างนี้ไปหาร่างใหม่ทิ้งร่างนั้นไปหาร่างใหม่เพราะจิตเราไม่ได้ดับหายไปเลยมันดับแล้วปฏิสนธิใหม่อุบัติขึ้นใหม่ทันทีเหมือนไฟเนี่ยมันก็เกิดดับของมันปกติเราก็ไม่เห็นว่ามันจะดับตรงไหนแต่ความจริงไฟมันดับเกิดดับอย่างรวดเร็วที่เราไม่สามารถจะรู้ได้จิตของเราก็เหมือนกันทำไมเราถึงต้องไปเกิดใหม่ก็เพราะว่าเรายังมีความห่วงหาอะไรอาวรไอ้ตัวเชื้อตัวกิเลสตัณหาราคะนี่แหละพระอมสัจจราพระสัมมาเจ้าก็เปรียบเทียบว่าเหมือนไฟเนี่ยไฟที่จุดถ้ามันยังมีเชื้อไฟอยู่มันก็ลุกไปเรื่อยๆมันไม่ดับจิตของเรายังมีเชื้อกิเลสห่วงหาอะไรอาวรอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากไม่มีไม่อยากเป็นห่วงลูกหลานเหลนนี่มีลูกหลานก็ผูกคอเนี่ย
มีสามีภรรยาก็ผูกแขนมีสมบัติก็ผูกขาแล้วเราจะหนีไปไหนมันห่วงไงเนี่ยพระธรรมศาสดาพระสัมมาจึงตรัสว่ามันห่วงหน้าพระองค์หลังมันมีเชื้อตัวนี้ทำให้จิตเราไม่สามารถจะละมันไปได้พระองค์จึงบอกให้ละกิเลสตัณหาราคะเสียบ้างให้มันเบาบางลงไปเสียบ้างนะอย่างน้อยเราจะได้สิ้นทุกข์สิ้นกรรมนั้นทำไรถึงจะทำให้เรามีชีวิตที่มันไม่ตายทำยังไงเราถึงไม่ตายแล้วก็ไม่มาเกิดใหม่ก็คือไปมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีราคะจิตมันว่างเปล่าเมื่อไรมันก็ไปนิพพานได้เมื่อนั้นแต่เมื่อไรมันจะว่างมันยังห่วงอยู่นะอาตมาก็มีห่วงอะไรห่วงกุฏิอยู่มันก็ห่วงด้วยกันทั้งนั้นไปไหนก็ยังห่วงกุฏิอยู่เพราะนั้นเรื่อง ที่อาตมาได้ยกธรรมะขึ้นแสดงวันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเพื่อให้มันพ้นทุกข์เนี่ยเพื่อมันประเสริฐที่สุดเมื่อวันธรรมสัญจรก็ได้ฟังท่านเจ้าคุณพระเทพวชิระธีรคุณท่านรองเจ้าคณะภาค7มาแสดงพระธรรมเทศนาว่าในชีวิตเราเนี่ยอะไรมันประเสริฐที่สุดท่านก็ให้คำถามมา4คำถามเราจะมีทรัพย์สมบัติอะไรที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยบอกมียักษ์มาถามพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประพฤติอะไรให้ประเสริฐที่สุดรสอะไรเนาะสัพพะรสังธรรมรสโสนะรสอะไรที่อร่อยที่สุดที่ประเสริฐที่สุดแล้วกันแล้วอะไรที่คนเรามีแล้วมันประเสริฐที่สุดท่านเจ้าคุณท่านเป็นชาวสุพรรณธรรมาคนอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็เทศได้ชัดเจนอาตมานั่งฟังก็อโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้ฟังธรรมจากท่านเจ้าคุณท่านรองเจ้าคณะภาค7ที่ได้มาแสดงธรรมเมื่อวันธรรมสัญจรที่วัดลำเปิงจังหวัดพัทยาวันที่29นะ29กันยาพระองค์ศาสดาพระสัมมาเจ้าก็ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ของเราควรจะมีก็คือคำว่าศรัทธาคำว่าศรัทธานี่มันต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาไปเรื่อยนะเชื่อไปเรื่อยเชื่อพวกแก๊งคอนเซ็นเตอร์มันก็หมดตัวเหมือนกันเขาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็เลยไปเชื่อเขาคือความเชื่อมันต้องมีปัญญาประกอบเขาเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องทำนองครองธรรมพวกเรานี่เชื่อในเรื่องของกรรมนะคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญทำทานในทุกวันศีลวันพระก็เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมทำอย่างไรไว้ย่อมได้ผลอย่างนั้นปลูกพืชเช่นไรต้องได้ผลเช่นนั้นถ้าเราทำความดีมันต้องได้รับผลดีมันปลูกมะม่วงอย่าไปเป็นพืชอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ก็ต้องออกลูกมาเป็นมะม่วงอยู่ดีเรามั่นใจคุณงามความดีที่เราทำไว้ผลมันต้องมาดีวิบากกรรมผลที่ได้รับ
ชื่อว่าเราเป็นคนกระทำกรรมเราก็ต้องรับผลกรรมเพราะว่าอดีตการของเรานั่นเราทำกรรมดีในอดีตชาติที่แล้วเราจึงได้มานั่งอยู่วันนี้ได้อาตมาก็มีโอกาสมานั่งเทศนาให้โยมได้ฟังได้ก็แสดงว่าได้ทำคุณงามความดีไว้บ้างไม่งั้นก็คงไม่มานั่งเทศนาให้โยมได้ฟังได้สิ่งเหล่านี้เราก็ทำกันมาเองไม่มีใครทำให้เราได้เลย พระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าก็ไม่ได้มาบอกให้เราได้ให้เรามีบุญให้มีบารมีเราต้องทำเองที่เราต้องทำอย่างนี้ก็เพราะเราเชื่อในการตรัสรู้ธรรมของพระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าว่าท่านตรัสไว้ดีแล้วเราจึงมีความเชื่อความมั่นใจเราจึงได้มาทำคุณงามความดีมาทำทานรักษาศีลมาภาวนาจิตใจให้มันเจริญขึ้นสะสมบุญนี่คือสิ่งที่เรามาประพฤติปฏิบัติเพราะมีศรัทธาทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดแล้วสิ่งที่สองสิ่งที่เราจะปฏิบัติที่มันประเสริฐที่สุดที่ท่านเจ้าคุณบอกว่าต้องทำปฏิบัติธรรมนี่ไงคือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติภาวนานี่ก็คือปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญารักษาศีลด้วยกายวาจาใจเราก็สะอาดด้วยกายวาจาใจรักษาจิตให้เราสงบนะแค่พองหนอยกหนอนี่จิตเราสงบแค่ชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นก็เป็นบุญมหาศาลแล้วเพราะมันสงบด้วยกายวาจาใจมันจิตมันก็ว่างจากกิเลสตัณหาแล้วครับปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารับศีล8ศีล5ไปนี่คือปฏิบัติธรรมไม่ใช่รับแล้วไม่ปฏิบัติจุงกัดยังตบแผ่มันก็ไม่ศีลมันก็ขาดมันทะลุศีลมันด่างเรียกศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยเป็นรอยด่างดำไม่ขาวเหมือนผ้าขาวที่เรานุ่งมันมีจุดดำเพราะว่าเราทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งไปอีกรับแล้วรักษาได้ต้องทนได้รับได้เพราะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นมนุษย์ด้วยกันที่ไปเวียนว่ายตายเกิดในสมัยพุทธกาลพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นลมมรณภาพจิตท่านห่วงจีวรพระบรมศาสดาพระสัมมาจ้าทรงตรัสว่าพระองค์นี้ท่านมาเกิดเป็นไรเป็นเลนเกาะจีวรอยู่นี่นะพระเหล่านั้นจะไปแบ่งจีวรแบ่งกับคนละชิ้นละชิ้นพระองค์ก็เลยมาห้ามไว้ว่าอย่าเพิ่งแบ่งกันเลยให้เก็บไว้สัก7วันวันที่8ค่อยมาแบ่งกันพระเหล่านั้นก็ทูลว่าเหตุใดพระเจ้าค่ะก็เพราะว่าถ้ามาฉีกจีวรแบ่งกันสมัยนั้นก็ต้องหาผ้ากันคนละชิ้นละชิ้นไปต่อเป็นจีวรผืนหนึ่งถ้าฉีกจีวรผืนนี้ในวันนี้เนี่ยไรตัวนี้ก็เสียดายจีวรเพราะที่ห่วงจีวรหวงจีวรไว้เนี่ยไม่ได้ห่มยังใหม่อยู่พอเสียดายถูกฉีกไปนี่ก็อกแตกตายไปนรกอเวจีเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเป็นไรเป็นเลนเนี่ยนะ
เอาอกแตกตายเสียดายไปนรกอเวจีหนักเข้าอีกสัตว์เดรัจฉานก็500ชาตินี่มันเป็นแสนแสนชาติกว่าจะได้มาเวียนว่ายได้เกิดกันใหม่มันหนักหนาสาหัสอย่างนี้เราจึงต้องไม่ประมาทนายโยมท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้พร้อมประพฤติปฏิบัติคำถามที่3บอกว่ารสอะไรที่ประเสริฐที่สุดที่อร่อยที่สุดท่านเจ้าคุณก็เฉลยว่าพระธรรมศาสดาพระสัมมาเจ้าก็ตรัสว่าสัจจะสัจจะความจริงเป็นรสที่คนชอบมากที่สุดทุกคนนี่ชอบความจริงแต่ไม่ยอมพูดความจริงหรอกอยากรู้ความจริงแต่ไม่พูดความจริงหรือไม่กล้าพูดความจริงแต่เป็นอย่างนั้นของที่ปิดไว้เนี่ยเราอยากเปิดดูเขาซ่อนไว้เราก็อยากเห็นอย่างนั้นที่เขาเปิดไว้ให้ดูเราก็ไม่อยากดู มันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของเรานั้นความจริงเนี่ยสัจจะความจริงรักษาสัจจะเป็นรสเป็นโอชาอาหารที่บำรุงใจเรามีความสุขทั้งชีวิตขอให้เรามีสัจจะไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหยาบคายมีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขมันอิ่มอกอิ่มใจเหมือนรักษาศีลได้ก็อิ่มอกอิ่มใจไม่หิวไม่หายนะเป็นรสที่อร่อยที่สุดความจริงใจของเราหรือของใครก็ตามเราชอบที่สุดที่พระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าตรัสว่าสัจจะความจริงนะเป็นสิ่งที่หอมหวนและคนปรารถนามากที่สุดและสิ่งใดใดที่ประเสริฐที่สุดสำหรับมนุษย์เราที่จะดำเนินชีวิตไปทำให้เรานี่เป็นผู้ได้รับการยกย่องทั่วไปได้ก็คือตัวปัญญาปัญญาในที่นี้ประกอบด้วยศรัทธานะโยมนะประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยสติด้วยประกอบด้วยหิริโอตตัปปะอโลภะอโทสะเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยไม่โลภไม่โกรธละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปปัญญาตัวเนี้ยประเสริฐที่สุดวิธีการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐที่สุดก็คือตัวนี้ตัวปัญญาพุทธะปุผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนายยอมนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงให้ความจริงท่านเจ้าคุณพระเทพวริชะธีรคุณท่านก็ให้ความจริงญาติโยมไว้วันนั้นก็เป็นทานเป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดท่านแนะนำมาบอกมากล่าวเล่าให้คณะศรัทธาญาติโยมได้ฟังต่อเผื่อบางท่านไม่ได้ฟังในวันที่ท่านเจ้าคุณท่านได้แสดงธรรมไว้ก็เลยมาสรุปให้ว่าทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดคือมีศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ศรัทธาไปเรื่อยมาทำบุญรักษาศีลก็เพราะมีศรัทธามาฟังเทศฟังธรรมก็เพราะมีศรัทธาสิ่งที่เราจะพึ่งปฏิบัติได้ก็เนี่ยศีลสมาธิปัญญาสิ่งสำคัญที่สุดของเราก็คือสัจจะความจริงใจต่อกันสิ่งที่เราทำให้เราหลุดพ้นความทุกข์ได้ก็คือตัวปัญญาเราไม่ต้องห่วงนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตแผ่นดินจะไหวไฟจะไหม้น้ำจะท่วมโลกนี้จะแตกสลายเมื่อไหร่แต่ถ้าเราประกอบด้วยปัญญาเราพร้อมด้วยบุญบารมีของเราแล้วเราดับจิตจุติเราก็ปฏิสนธิสุขคติอยู่ดีเพราะเรามีบุญบารมีที่จะไปพบภูมิข้างหน้าต่อไปเรามั่นใจในบุญบารมีที่เรามีแล้วเราก็จะดับจิตตอนไหนเวลาไหนก็ได้เสมอขอให้ปัญญาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้เป็นสิ่งที่ดำเนินชีวิตของคณะศรัทธาญาติโยมไว้ว่าเรามาทำบุญทำทานรักษาศีลมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมาทำทานทุกวันศีลวันพระแต่ยังน้อยอยู่ที่บ้านเนาะไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทำทานที่บ้านคนยากคนจนคนอะไรก็ช่วยเหลือกันไปเท่าที่ช่วยได้การให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ย่อมเป็นที่รักสำหรับคนนะแม้แต่สัตว์ที่มันดุๆไปเลี้ยงอาหารให้มันหน่อยอย่างพวกเสือพวกอะไรอย่างหมูเด้งเนี่ยตอนนี้มันดังนะโยมโอ้ทั่วโลกเขาบอกทำไมไม่เอาหมูเด้งฮิปโปนี่ไปปล่อยปลาไปปล่อยตามป่าเพราะมันเป็นสัตว์ป่าสวนสัตว์เขาเขียวที่ชลบุรีก็บอกเอ้าเขาเป็นคนเพาะมันขึ้นมาแล้วไปปล่อยป่าได้ยังไงแล้วเพาะฮิปโปแคะมันต้องเลี้ยงดูไปปล่อยป่าก็ตายดิไอ้พวกนักอนุรักษ์นิยมของทั่วโลกเขาโวยวายว่าไปเลี้ยงหมูเด้งให้มันทรมานไปปล่อยมันนี่ยิ่งทรมานนี่มันก็อดตายดิให้มันเด้งอยู่ในสี่สวนสัตว์เนาะคนไปดูเดือนที่แล้วว่า 160,000 คนโอ้แต่หมูเด้งเรียกแขกตอนนี้ดังพอๆกับลิซ่าเนาะบอกว่าหมูเด้งฮิปโปแคะของเมืองไทยดังพอๆกับลิซ่าทั่วโลกเอาไปลงข่าวเกลียวกาวก็นั่นแหละเมืองไทยก็มีหลายอย่างเมื่อวานไฟไหม้นักเรียนก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเหมือนกันนี่เราก็ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยไม่มีคำว่าบังเอิญนะแต่มาเทศนาวันนี้ก็ไม่มีคำว่าบังเอิญมันต้องมีเหตุมีปัจจัยญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมก็ไม่มีเหตุว่าบังเอิญว่าได้มามีเหตุมีปัจจัยได้ทำกันไว้การได้พบได้เจอกันก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญทั้งนั้นทุกคนได้สร้างบุญบารมีกันไว้ในทางดีหรือทางไม่ดีทางไม่ดีก็ไปเจอพวกไม่ดีทางดีมันก็มาเจอในทางดีเราทำอะไรมันก็ได้ผลเช่นนั้นปลูกพันพืชผลไม้อย่างไรมันก็ออกพืชผลของมันเช่นนั้นจะไม่เปลี่ยนไปจากนี้นั้นวันนี้อาตมาก็เลยมาอธิบายขยายความต่อจากท่านเจ้าคุณพระเทพวรชระธีรคุณท่านรองภาค7ที่ท่านได้มาเทศนาไว้สิ่งที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ให้มันประเสริฐที่สุดในชีวิตจะขอให้มีศรัทธาให้มีประพฤติวัดปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้มีสัจจะให้มีปัญญาเราก็จะได้มีความสุขมันจะตกทุกข์ได้ยากเราก็มีความสุขเพราะว่ามันจะเป็นอะไรเราก็ยอมรับชะตากรรมที่มันจะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าเราหรือเขามันไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยที่ได้เกิดเหตุอย่างนี้อย่างนั้นไม่ว่าไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินถล่มอะไรก็ตามนี่คือธรรมชาติที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่ถูกไฟไหม้ไม่ดูแผ่นดินถล่มไม่ถูกน้ำท่วมเราไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นโรคร้ายแต่เราก็ต้องตายก็ต้องตายจะไปไหนก็ยอมรับว่าธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันยอมรับความจริงอย่างนี้ด้วยปัญญาของเราก็มีความสุขนั้นก็ขอให้คณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้นำไปประพฤติวัดปฏิบัติตามให้ถูกต้องทำนองของธรรมเนาะการให้ธรรมเป็นดานย่อมชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งพระสัทธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงวันนี้ขอให้ท่านศรัทธาทั้งตนทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ทรงความมุ่งมากปรารถนาจะอยู่แห่งหนตำบลใดจะไปแห่งหนตำบลใดขอให้ปราศจากโรคาพยาภัยอันตรายทั้งปวงได้รับแต่ความสุขความเมตตาที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการละชะนีอันนวยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุครับขอเรียนเชิญคุณแม่จิรนาพระโคสาครับตัวแทนมาถวายคันเทศครับวันนี้พวกเราดีใจครับที่เห็นคุณแม่มาวัดนะครับอย่างสุขภาพแข็งแรงครับคุณแม่อายุ97ปีแล้วนะ97ปีแล้วจะถึงวันที่7เดือน5วันข้างหน้าเนี่ยครบรอบ97ปีสุขภาพแม่ยังดีอยู่ อยากได้อายุยืนก่อนกับอยากได้อายุยืนก็ขยันภาวนาขยันท่องขยันหายใจเนาะอันนี้มีความสุขความเจริญถึง97ปีนี้ทุกสรรพสิ่งเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นโดยปัญญาหมายถึงว่าตอนเราพัฒนาปัญญาเพื่อทำความเข้าใจกับสรรพสิ่งทั้งธรรมชาติที่มีชีวิตและธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตนะ แต่ว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่างเราแก้ไขไม่ได้โดยเฉพาะธรรมชาติที่มาจากสิ่งที่ไม่ชีพที่ไม่มีชีวิตที่นอกจากตัวเราแต่บางอย่างนี้มันก็ถ้ามันเกิดจากธรรมชาติที่เกิดจากสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะพฤติกรรมของคนนี่นะมันเกิดเพราะความประมาทเพราะไม่มีกิจสติ
มันเกิดไม่มีสติจะเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความโลภนี่แหละอันนี้มันก็น่าคิดนะอย่างเรื่องน้ำท่วมมันก็เกี่ยวข้องกับคนที่ทำธุรกิจการงานอาชีพที่ว่าไปทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางครั้งก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันเสียไปเพราะความต้องการของคนเราแต่สุดท้ายก็มันมีผลกระทบกับตัวเราแต่ธรรมชาติบางอย่างก็มันเป็นธรรมชาติจริงๆเราไปแก้ไขมันไม่ได้แต่สรุปแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับคนในแง่ที่ว่าทำให้ทิ้งไว้รอมันไม่สมดุลทำให้ลมฟ้าอากาศไม่สมดุลมันจึงเกิดโรคภัยไข้ธรรมภัยธรรมชาติหรือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยธรรมชาติมันก็เกิดจากมนุษย์เราเองอย่างที่การที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ว่ามีเด็กไปที่หลวงพ่อวัชรินทร์พูดไปทัศนศึกษาก็พอประมาทก็คือที่ว่ารถมันเก่ารถมันเก่ายางมันเก่าถึงขนาดที่ว่ายางแตกอย่างเนี้ย มันก็ความประมาทของเจ้าของรถนะเจ้าของรถนั่นแหละไม่ใส่ใจที่จะเปลี่ยนยางยามครบอายุแล้วก็ช่างหรือลูกน้องเสนอก็เฮ้ยเอาไว้ให้หน้ามันเป็นไรหรอกอันนี้เนี่ยคือเหตุแห่งความประมาทเนี่ยเหตุแห่งความประมาทแล้วมีน้ำสร้างภายในรถนั่นก็ถือว่าเครื่องมือทุบกระจกเนี่ยค้อนทุบกระจกมีไหมก็ไม่สุดอาหารเขายังไม่แสดงออกนะนี่มีน้ำสร้างเครื่องฟุ้นถังดับเพลิงล่ะในรถมีไหมอย่างนี้นะแล้วก็ประตูรถล่ะเปิดได้ไหมทำไมถึงเปิดไม่ได้ยิ่งกว่านั้นคนขับรถที่จะรู้เรื่องนี้ดีที่สุดก็ไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขแล้วก็ประมาทหนีออกไปเสียนี่แล้วคนที่ช่วยเด็กๆแล้วก็ครูบางส่วนก็ช่วยเด็กออกมาไม่ได้มันก็เกิดจากความประมาทหรือความขาดสติมีน้ำซ้ำก็เกิดจากที่ว่ารถมันติดแก๊สนะติดแก๊สตั้งหลายถังพอมันแก๊สมันถูกกระทบรั่วขึ้นมาแล้วก็มันก็ระเบิดนะใช่ไหมมันก็เป็นผลทำให้เราเกิดความสลดใจนะพอเราเห็นภาพอะไรก็โอ้เราเศร้าใจเด็กๆต้องมาตายตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงประถมจนถึงมัธยมเนี่ยเขาก็ฆ่ากันเนาะเด็กใหญ่เด็กกลางเด็กๆแต่ปรากฏว่าเด็กๆมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยครูก็สามารถนำเอามาออกมาก่อนได้แต่เด็กที่อยู่ตรงกลางท้ายเนี่ยเป็นเด็กโตๆอ่ะมันออกมาไม่ได้เนี่ยมันน่าเสียดายเราก็เห็นว่ามันเกิดจากความประมาทของคนเดี๋ยวแล้วก็ความไม่สุจริตของคนตรวจผู้ตรวจรถเนี่ยหน่วยขนส่งอะไรเนี่ยก็ไม่ตรวจอย่างชัดเจนอันนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายได้รู้ว่ามันผลมาจากความตนีความโลภความตนีของเจ้าของรถความไม่ซื่อสัตย์ต่อการดูแลแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรถก็ไม่ซื่อสัตย์แต่หน้าที่อย่างนี้เป็นต้นนะ
มันผลมันเกิดจากความประมาทประมาทของเจ้าของรถผู้ประกอบการเองถ้าทำมองในแง่ลบขึ้นมาว่าครูผู้ไปเมารถล่ะได้ตรวจดูรถหรือยังรถเก่าอีกรถราคาถูกอีกนะก็จะเมาในราคาที่ถูกขึ้นมาล่ะแต่ไม่ได้สนใจความปลอดภัยของเด็กอ่ะของนักเรียนของครูล่ะก็เกิดจากครูอีกนั่นแหละผู้ครูบาอาจารย์ที่ไปทำหน้าที่นี้มันเป็นโครงการของโรงเรียนแล้วครูไปทำกิจที่ว่ามีนอกมีในล่ะขอลดราคาขอลดเปอร์เซ็นต์ล่ะมันมีผลทั้งนั้นเลยนะอันนี้จึงเป็นผลที่มันเป็นผลที่ว่าถ้ามันเกิดกับคนอื่นเราก็พอมันจะเศร้าใจเสียใจอย่างไรก็ยังพอทำใจได้เนาะถ้ามันเกิดกับลูกหลานเราล่ะมันไม่ได้เศร้าใจเสียใจธรรมดานะมันคับแค้นใจอะเศร้าโศกมีอะไรลำพันถึงขั้นคับแค้นใจเสียใจเศร้าใจมันจิตใจมันก็จิตตกนะ